สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองนี่นะคะวันนี้เรามาพบกันในวันพุธวันที่13กลางเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้ขอให้นั่งตัวตรงค่ะหยุดคุยแล้วมองมาที่ครูฟังอย่างตั้งใจเพราะสิ่งที่จะบอกนักเรียนต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำคัญมากถ้านักเรียนไม่ตั้งใจนะก็อย่ามาเสียใจภายหลังว่าทำไมครูไม่บอกหนูไม่บอกผมเลยนะคะนั่งให้ตรงๆแล้วตั้งใจฟังนะคะอันนี้เป็นภัยนะคะภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกวันนี้แหละภัยโลกในปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่เรามองดูเนี่ยสวยงามแต่บางทีไม่ใช่นะคะและเด็กที่หายบ่อยๆนะจาก4วันนี้ก็มีหายอีกแต่ได้กลับคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่นะคะและเท่าที่ครูสังเกตเห็นถ้าเด็กคนนั้นเป็นลูกไม่ใช่ลูกตาสีตาสาเนี่ยก็จะได้กลับมาแต่ถ้าเป็นลูกคนที่ไม่มีความรู้ตาสีตาสาก็จะหายไปเลยนะหนึ่งแล้วนะคะสองและเด็กที่หายก็ประมาณพวกเธอนี่แหละนะประมาณพวกหนูนี่แหละเท่าที่สังเกตนะเพราะครูตามติดนะคะถึงลูกครูโตแล้วหมดแล้วมีครอบครัวหมดแล้วแต่เป็นห่วงลูกศิษย์ที่อยู่ข้างหน้าครูและปลายทางนี่แหละจึงนำมาพูดนะคะที่ครูบอกไว้เป็นเรื่องจริงค่ะเขาเอาเธอไปเพื่อขายไตของเธอมีสองข้างใช่ไหมเขาขายในราคาตั้งแต่30,000ถึง100,000บาททำตาโตเลยเห็นไหมเรื่องจริงและประเทศที่รับซื้อก็อยู่ไม่ไกลนะคะเป็นเครือข่ายครูจะไม่เอ่ยชื่อส่งไปแผ่นดินใหญ่ซึ่งรับซื้อฟันให้นักเรียนระมัดระวังตนเองอย่าไปไหนกับใครโดยเฉพาะคนแปลกหน้าและเด็กที่ไปก็คือมีคนมาชวนบอกไปกับพี่ไปกับน้าเดี๋ยวไปซื้อขนมให้นะคะเรื่องจริงนะคะขายจริงเพราะครูบอกแล้วว่าแบบคุณครูเนี่ย60กว่าตาก็เริ่มเสื่อมหูก็ไม่ค่อยได้ยินต้องพูดอะไรนะอย่างเงี้ยนะคะตับไตของครูก็เริ่มตามอายุวัยเป็นเรื่องของสังขารเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาเอาของเธอนะมาเปลี่ยนนะคะเอาของเธอมาเปลี่ยนเอาของเขาออกแล้วเอาของเธอมาใส่แทนอันนี้เรื่องจริงนะไม่มดเท็จแบบแปลกประการใดนะคะจึงมาบอกกล่าวกันนะคะให้เธอระมัดระวังตนเองรักตัวเองให้มากนะคะไปไหนมาไหนหรือว่าแม้จะอยู่บ้านก็ให้ปิดประตูใส่กุญแจให้เรียบร้อยใครมาเรียกก็ให้เขาอยู่นอกบ้านโดยเฉพาะเวลาที่พ่อแม่หนูไม่อยู่บ้านนะคะแล้วเรื่องที่สองคุณครูกำลังตามดูอยู่ว่าอุ้มบุญดูไหมอุ้มบุญอุ้มบุญไม่ใช่9คนนะยังมีอีกก็ไม่ทราบว่าเขาเอาเด็กไปเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงจริงไหมหรือเอาไปทำอะไรนะคะ
เพราะว่าถ้าไปเลี้ยงเป็นลูกเนี่ยมันก็มากผิดปกติอยู่นักเรียนว่าสังเกตไหมหรือนักเรียนอาจจะไม่คิดก็ได้นะคะครูก็จะตามดูต่อไปนะคะเพราะในโลกปัจจุบันนี้ภัยมันอยู่ทำไมคะลูกอยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราต้องรู้จักอะไรคะลูกป้องกันตัวเองไว้ก่อนไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังตัวเองนะคะนี่นักเรียนไปเดินห้างนักเรียนก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพราะคนที่จ้องจะเอาหนูเนี่ยหนูทราบไหมไม่ทราบหรอกเขามาในคราบที่โอ้แต่งตัวหล่อสวยนะคะเดี๋ยวนี้โจรนี่มีแต่งแบบคุมไอ้โม่งมานี่บอกว่าเป็นโจรนะลูกนะเดี๋ยวนี้มาไม่ทราบหน้าตาสะสวยเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังต้องสังเกตเวลาใครมาแปลกหน้าปุ๊บต้องระวังเลยนะคะนะครูก็เคยเจอตัวเองเนี่ยนะคะเช่นซื้อของเหนื่อยมานั่งพักที่มานั่งก็สังเกตว่ามีคนแอบมองดูอยู่คุณครูก็รีบกลับบ้านทันทีเลยนั่นเราต้องสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราฝากไว้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหกนะคะแล้วมาเตือนกันนี้ก็ด้วยความรักและเป็นห่วงหนูอย่างจริงใจนะคะวันนี้เราพบกันข้อว่าหนังสือดีมีคุณค่าที่สไลด์มาเลยนะคะหนังสือดีมีคุณค่าเริ่มต้นด้วยการจงแก้คำที่สะกดผิดให้ถูกต้องจงแก้คำที่สะกดผิดให้ถูกต้องเขียนคำสั่งเลยค่ะคำที่ครูให้ทั้ง10คำผิดหมดเลยนะคะให้นักเรียนแก้ถูกต้องพร้อมนะคะพอยมาหมดเลยขอบคุณหนึ่งคำว่าอะไรคะลูกทันล้อทันล้อผิดตรงไหนเมื่อกี้สังเกตว่ามาแล้วนะคะ2พิเคราะห์3ยาเสพติด4หลงไหล5เหตุผลให้แก้ถูกต้องค่ะ